การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคนเราไม่สามารถอยู่บนโลกใบนี้ได้เพียงลำพังทุกชีวิตล้วนเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์กับมนุษย์หรือมนุษย์กับสัตว์สิ่งของและธรรมชาติต่างต้องอยู่ร่วมกันแต่เราจะอยู่กันอย่างมีส่วนร่วมแบบพอเพียงได้อย่างไรวันนี้ไปเรียนรู้กันครับที่เคยอยู่เมืองเคยกินเบียร์กินเหล้านอกพอมาอยู่ตรงนี้ก็เปลี่ยนใหม่ฮะทีนี้ก็กินนอกเหมือนกันนะครับจะเป็นชีวา28ก็คือสุราขาว28ดีกรีนะผมคนนี้นะครับเคยเป็นพิษสุรานะเป็นขนาดไหนฮะชนิดที่นอนเมาหมาเลียปากนะครับถ้าอยากจะถ่ายทอดความพอเพียงนะคะที่ในมุมของกิ๊บจังในด้านการใช้ชีวิตนอกเหนือจากการเล่นเปียโนนะคะก็อาจจะเป็นในส่วนของการซื้อของใช้อะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าผู้หญิงค่ะก็มักจะต้องมีการซื้อของอะไรนิดหน่อยบางทีก็อาจจะไม่จำเป็นแต่ว่าเราอยากจะได้มันสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการเมล็ดพันธุ์พอเพียงนะครับหม่อมเพาะต้นกล้าแห่งความสุขนะฮะรายการของเรานั้นจะถ่ายทอดเรื่องราวนะครับและการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่สำคัญครับคุณสามารถนำปฏิบัติได้อย่างง่ายๆในชีวิตของคุณเองครับมาร่วมเรียนรู้และลงมือทำไปพร้อมๆกันกับแขกรับเชิญครับรวมถึงต้นแบบแห่งความพอเพียงด้วยนะครับจากเมล็ดพันธุ์นะครับเรามาบ่มเพาะนะฮะจนกลายเป็นต้นกล้าแห่งความสุขนะครับสู่การดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนนั่นเองครับและสุดท้ายนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะฮะก็สามารถใช้ชีวิตอย่างพอเพียงได้เช่นเดียวกันครับวันนี้ครับผมอยู่ที่สวนแห่งความสุขของลุงยวงอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีฮะลุงสวัสดีครับเดี๋ยวลุงไปไหนผมถามหน่อยดิคุณลุงสวัสดีครับบ้านลุงยวงหาลุงยวงเหรอครับใช่ครับผมลุงยวงครับเอ้าครับพี่ลุงยวงครับสวัสดีครับลุงยวงสวัสดีครับผมผมชื่อแมนครับครับโอ้ลุงยวงครับวันนี้ผมรบกวนหน่อยฮะพอดีผมได้ทราบมาว่าลุงยวงเนี่ยก็จะทำเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไม่ว่าจะเป็นนาเป็นการเลี้ยงสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่าอยู่ร่วมกันผมทำเกษตรทฤษฎีใหม่ครับที่นี่ก็จะมีการทำสวนทำนาเลี้ยงปลาอะไรอย่างนี้ครับวันนี้เนี่ยผมจะพาเด็กน้อยในเมืองมาสัมผัสกับเรื่องราววิถีชีวิตแบบนี้รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงด้วยครับคุณลุงลองฟังดูได้ยินเสียงไหมดนตรีไอ้นะครับไอ้นะได้ยินแล้วครับน้องเขาอยู่ตรงนู้นอ๋อครับผมแต่ผมจะไม่บอกว่าเป็นใครครับผมเดี๋ยวเราไปหากันนะลุงนะครับผมครับเดี๋ยวนะลุงครับผมครับเดี๋ยวลุงไปเลยฮะลุงโอ้โหแล้วลุงไม่รอผมเลยอย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะค้นเจอได้ที่ไหนคุณลุงยวงหรือเปล่าคะเนี่ยใช่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้คุณลุงมาจากไหนคะเนี่ยอ๋อไปสวนมาครับไปสวนมาใช่ไปสวนมาครับแล้วเราก็ตอนแรกเนี่ยจะไปหาว่าลุงยวงอยู่ไหนพอดีคุณลุงยวงผ่านมาพอดีก็ถามเอ้าลุงยวง
บ้านลุงยวงอยู่ไหนครับลุงยวงบอกนี่ไงลุงยวงเองอ้าวแล้วบอกว่านี่ผมมีน้องคนหนึ่งที่จะพามาให้แบบลุงยวงแบบแนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงลุงยวงปั่นจักรยานมาเลยและสุดท้ายปล่อยให้เราต้องวิ่งมาเองนะฮะนี่ต้องบอกว่าคนนี้นะครับอันนี้คือลุงยวงครับกิ๊บจังครับนี่น้องกิ๊บจังครับเมื่อกี้เพลงที่ร้องน้องกิ๊บจังร้องเพลงอะไรนะฮะร้องเพลงชื่อว่าอยู่อย่างพอเพียงค่ะคือวันนี้เนี่ยผมพาน้องมาที่นี่คืออยากจะให้น้องเนี่ยเขาได้รู้จักเรียนรู้สำคัญเลยแล้วก็สัมผัสกับคำว่าพอเพียงและอีกหนึ่งสิ่งที่ผมได้ยินมาและผมเชื่อว่าลุงยวงน่าจะอธิบายได้ดีมากๆนั่นคือคำว่าการอยู่ร่วมกันคำนี้เนี่ยสำคัญนะครับสำหรับคำว่าการอยู่ร่วมกันมันคืออะไรครับสำหรับเรื่องของกระบวนการการอยู่ร่วมกันตรงนี้ที่นี่นะฮะก็จะมีการทำสวนทำนานะฮะมีพันธุ์ไม้หลากหลายคือสิ่งของพวกนี้สามารถอยู่ในที่เดียวกันได้ไม่ว่าจะเป็นพืชครับสัตว์และคนครับถูกไหมครับรวมถึงธรรมชาติทั้งหมดด้วยใช่ครับครับหลังจากเราเองนะฮะออกไปรดน้ำต้นไม้ทำอะไรเสร็จนะฮะก็มาตรงนี้ก็เป็นที่พักนะครับเราเองเนี่ยนะฮะหลังจากซึ่งไปทำกิจกรรมมามาถึงตรงนี้ก็เอนหลังได้ครับค่ะชอบก็ของลดราคาเป็นอะไรที่แบบอะไรที่แบบเกิดมาเพื่อกันและกันค่ะมันทำให้เราแบบว่าอุ้ยมันลดราคามันถูกนะถ้าและยิ่งถ้ามีจำกัดเวลาในการลดราคาจะยิ่งแบบว่ากระตือรือร้นในการที่จะต้องซื้อเดี๋ยวนั้นเพราะไม่งั้นมันจะหมดเวลาแล้วเนี่ยค่ะก็จะยิ่งทำให้เราแบบเสียเงินได้ง่ายมากขึ้นเพราะฉะนั้นครับลุงยวงนะฮะจะพาพวกเรานะครับไปเรียนรู้หลักของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียงช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับเดี๋ยวเธอทั้งสองก็จะตามลุงไปนะว่าอยู่อย่างพอเพียงคืออะไรตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวลุงก็จะดูว่าผักอันไหนชนิดไหนที่มันกินได้อะไรนะให้หนูสองคนช่วยกันทำกับข้าวให้ลุงได้ทานดี